คอรมอนะคะไฟเขียวโครงการเออรี R ่รีทายจูงใจทหารยศพันเอกขึ้นไปลาออกรับสิทธิประโยชน์เงินก้อน7จ็ถึงสิเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ,กรเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2,568ถึง2,570 เพื่อจูงใจข้าราชาการทหารลาออกจากราชาการก่อนเกษียณอายุโดยสมัครใจลดความหนาแน่นของกำลังคนในกลุ่มชั้นยศสูงและประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐระยะยาว จะเริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ทันกเกษียณอายุราชการภายในเดือนตุลาคม2567ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาอากาศเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปและต้องดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒินายทหารปฏิบัติการและประจำหน่วยอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการ25ปีขึ้นไปและมีเวลาราชการเหลือ2ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการต้องขออภัยนะครับเมื่อสักครู่ต้องเป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมนะฮะไม่ใช่มหาดไทยนะครับส่วนสิทธิประโยชน์จะได้รับเงินก้อน7-10เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับรวมกับเงินประจำตำแหน่งถ้ามี โดยไม่รวมเงินหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆทั้งนี้แผนปรับลดกำลังพลในทหารชั้นในพลในตำแหน่งเหล่านี้ตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2551ถึง2571เป็นเครื่องมือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านกำลังพลได้ตรงจุดคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการปีละ244คนสามารถประยัดงบประมาณได้กว่า4.4ล้านบาทด้วยกันนะครับ